วันนี้เราจะไปบ้านแหลมบ้านแหลมคราวนี้วนไปทางซ้ายก่อนนะครับไปทางวัดเขาตะเขาข้ามทางรถไฟไปนะครับไปโผล่ที่บ้านแหลมเลยแล้วก็มาบางแก้วมาหาดเจ้านะครับเขาเรียกว่าอ้อมเอาไปทางนี้ก่อนบ้างครับขากลับเราถึงจะผ่านหน้าราชภัฏนะครับขาไปเราไปทางนี้ก่อนนะครับเพื่อตามหาแสงอาทิตย์ก่อนครับพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแต่เราไปทางทิศที่ข้างหน้าเป็นดวงอาทิตย์นะครับจึงจะดีครับไปตามหัวเองเลยไปตามฮวงจุ้ยขี่ตามฮวงจุ้ยนะครับฮวงจุ้ยที่ดีก็คือตอนมาทำงานก็ดวงอาทิตย์อยู่ข้างหน้าตอนกลับบ้านดวงอาทิตย์ก็อยู่ข้างหน้าครับตรงนี้ก็จะเป็นสี่แยกนะครับข้ามทางรถไฟโรงพยาบาลพระจอมเกล้าก็อยู่ทางด้านซ้ายมือส่วนผู้ว่าก็อยู่ทางไปทางขวามือนี่คือรางรถไฟไฟเราก็ข้ามพอรถไฟมาพอดีนะครับไม่ได้ถ่ายไม่ทันรถไฟวิ่งแล้วหรอครับเนี่ยอยู่ทางทิศตะวันตกแต่เฉียงเหนือนิดนึงของ
อยู่เหนือสุดของบ้านแหลมคือบางตะบูนบางตะบูนก็ติดอัมพวาเลยนะครับได้ข่าวว่ามีหิ่งห้อยด้วยนะครับปลายฝนต้นหนาวก็จะมีหิ่งห้อยแต่ว่าผมก็ไม่เคยมาดูนะครับมากมายแต่ไม่มีบ้านก็โรย
ัดอินทารามซึ่งเมื่อวานก็ไปมาแล้วนี่ก็มัสยิดอีกที่หนึ่งนะครับมัสยิดก็เพชรบุรีก็จะท่วมตรงบางโคลกนี้ด้วยครับแต่อย่าลืมว่าเพชรบุรีอยู่ติดทะเลนะครับการท่วมวิธีแก้ปัญหาก็คือผลักดันน้ำลงทะเลให้มากที่สุดที่มันท่วมได้ก็เพราะว่าไปสร้างอะไรที่ขวางทางไม่ให้ขวางทางน้ำไม่ให้ลงทะเลอย่างง่ายได้ก็เลยท่วมอยู่วันสองวันจริงๆก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยนะครับนี่น้ำท่วมก็เตรียมข้าวไว้กินได้สองวันก็รอดแล้วแล้วก็เป็นเมืองที่ไม่ได้อดอยากอะไรนะครับผลไม้มีเยอะแยะนี่ครับทางเข้าวัดเขาตะเคราเมื่อสองสามวันก่อนผมก็เคยโผล่มาทางด้านนี้ขี่มาจากบางตะบูแล้วก็โผล่มาวัดเขาตะเคราเนี่ยเป็นไปได้ครับครับThank you.
ิดนึงเราไม่เลี้ยวหันเข้าตัวอำเภอทันทีนะครับจะไปโผล่ที่วัดต้นสนครับถึงวัดลักษณารามตรงนี้เขาเรียกวัดลักเล่นๆชื่อเล่นวัดลักชื่อเต็มวัดลักษณารามกับเนี่ยตรงนี้ครับยังไม่ได้วัดลักษณารามเป็นวัดพระนาคตัวใหญ่อีก60กิโลก็จะถึงทะลุพระราม2วัดตะบูอีก13กิโลเท่านั้นเราผ่านมาบ่อยแล้ววัดตะบูวันนี้เราไม่ไปกรุงเทพวัดตะบูเห็นไหมง่ายๆไปทะลุคลองโคลนนะครับวัดตะบูไปคลองโคลนทะลุพระราม2กับกรุงเทพครับส่วนเห็นไหมบ้านแหลมเราก็ต้องคล้ายๆอ้อมวงเวียนแล้วก็ทะลุไปตรงโน้นนะครับตามรถเล็กไม่ไปรถใหญ่ขึ้นไม่ได้นะครับต้นสนครับถึงแล้วนะครับวัดต้นสนนี่นะครับผมยังไม่เคยเลี้ยวซ้ายไปเลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะลองเลี้ยวซ้ายไปดูเลี้ยวซ้ายไปติดทะเลวัดต้นสนเขาก็มีตลาดนะรู้สึกจะมีทุกวันเลยมั้งเนี่ยมาเมื่อไหร่ก็เจอตอนเย็นนะครับนี่คือหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อสำริดวัดต้นสนพร้อมกับรู้สึกจะมีลูกปั้นกรมหลวงชุมพรอยู่ด้วยนะครับชายทะเลสำคัญก็จะมีรูปปั้นรูปเคารพบูชาของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ครับนี่นะครับเป็นชายทะเลนะครับเราจะไปซ้ายหรือไปขวาไปทางนี้ก่อนแล้วกันครับวนสักรอบนึง
เลี้ยวกลับไปทางวัดอุตมิงดีกว่าต้นสนก็เป็นสถานที่สาธารณะจัดงานบ่อยบริเวณวัดอยู่ในอยู่ใกล้ที่ชุมชนชาวบ้านแหลมก็มาใช้บริการวัดนี้เป็นประจำนะครับบ้านแหลมอายุนิดตรงนี้มีของขายเยอะพอสมควรThank you.
ร้านตุ๊กอร่อยมากครับอยู่ตรงข้ามกับวัดศรีสะคลามนะครับเห็นไหมตรงไปนั่นแหละครับคือเพชรบุรี13กิโลแต่เราจะไปทางนี้นะครับไปทางซ้ายเพื่อให้มันอ้อมโลกครับอ้อมไปบ้านแหลมทางนั้นที่ทางตรงน่ะ13กิโลตรงนั้นนะครับตอนนี้ก็ที่ว่าการอำเภอกับสถานีตำรวจภูธรบ้านแหลมครับเห็นไหมลานกว้างตรงนี้ก็ใช้จัดงานต่างๆนะครับจะเลี้ยงกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรเขาจัดตรงนี้นะครับน้ำคือเห็นไหมอ้อมไปหาดเจ้า30กิโลเลยครับผมกล่าวไว้ว่า30แต่ถ้าไปด้านโน้นอ่ะ13ตรงไปตรงมา13กิโลแต่ถ้าอ้อมไปทางหาดเจ้าสำราญ30แล้วก็จะหันหาดเจ้าสำราญไปตัวเมืองอีก13แบบเดียวกันเลยสรุปคือ40กว่ากิโลซอยที่เลี้ยวเข้าไปได้อะครับไปได้เพียงแต่ต้องผ่านหมู่บ้านต่างๆคนพื้นที่จะรู้ไปยังไงก็เห็นเลี้ยวเข้าไปเนี่ยก็เลี้ยวได้เพียงแต่ถ้าเป็นไปไปก็จะระวังเดี๋ยววนกลับมาที่เดิมอีกแค่ไหนThank you.
็ไปเพชรบุรีปัตตานีมาครับก็ทุกซอยที่เลี้ยวไปทางขวามือเนี่ยสามารถไปเพชรบุรีได้ตรงนี้ผ่านวัดไสทองด้วยไปเพชรบุรีแต่เรายังไม่ไปเราจะอ้อมไปที่ไหนห้าจุดนี้ห่างจากชาง54กิโลเมตรไปเรื่อยๆนี่คือ54กิโลเมตรถึงชางแต่ถ้าหากเจ้าก็ตอนนี้ก็คงจะเหลือประมาณ25กิโลI'm not going to do that.
บุรีแล้วนะครับไปทางขวาทุกแยกอะครับถ้าไปทางขวานี่เข้าตัวเมืองเพชรบุรีถ้าใครเบื่อที่จะอ้อมก็เลี้ยวขวาไปเลยครับไปถึงเพชรบุรีแน่นอนนี่คือวัดในปากทะเลเข้าไปด้านในนี่นะครับก็จะเจอก็มีวัดในนี่ก็เป็นวัดจะวัดนอกหรือเปล่าไม่รู้นะนี่ก็คือวัดเป็นรูปเรือสำเภาThank you.
ย่อวัดในเฉยๆวัดในแต่นั้นจะอยู่บางแก้วเขาเรียกวัดในบางแก้วอ้าวน้ำขึ้นแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมครับทะเลแหวกบางแก้วถ้าเกิดบ่ายสามน้ำแห้งตรงนั้นก็จะเป็นทะเลแหวกจะเดินไปทางหลังร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเดินเข้าไปเกาะเล็กๆตรงนั้นได้นะครับเขาเรียกทะเลแหวกนะครับถ้าตรงนี้เย็นมากแล้วน้ำขึ้นครับน้ำขึ้นก็เพิ่งมาเห็นว่าน้ำขึ้นนะครับปกติมาตอนบ่ายเห็นทะเลแหวกมีทางเข้าเพชรบุรีแล้วนะตรงนี้นะครับแต่เราไม่ไปเราจะอ้อมก็มาถึงอนุสรณ์ความรักระหว่างหนุมานกับนางสุวรรณมัจฉาครับหนุมานกับนางสุวรรณมัจฉานี่นะครับนี่เลยอนุสรณ์แห่งความรักระหว่างหนุมานใช่ไหมกับนางสุวรรณมัจฉาหนุมานกับนางสุวรรณมัจฉาเอาง่ายๆเป็นพ่อแม่ของมัจฉานุอะครับมัจฉานุมีพ่อเป็นหนุมานแม่ก็คือนางสุวรรณมัจฉามาเจอกันได้ไงก็คือสมัยที่หนุมานกำลังจะเอาก้อนหินไปถมลงทะเลให้มันเพื่อจะเชื่อมทางเดินไปกรุงลงกาเพื่อจะเดินทัพไปกรุงลงกานะครับทศกัณฐ์ก็ให้นางสุวรรณมัจฉาเนี่ยไปเอาก้อนหินออกถมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มถมเท่าไหร่ก็ไม่มีวี่แววจะเต็มสักทีไงหนุมานก็เลยลงไปดูอ้าวนี่เห็นลูกน้องของนางสุวรรณมัจฉาป่าต่างๆเนี่ยกำลังขนก้อนหินออกจากทะเลหนุมานก็กำลังถมอันนี้ก็ขนออกอยู่นั่นแหละแล้วเมื่อไหร่มันจะเต็มล่ะครับหนุมานก็เลยเห็นนางสุวรรณมัจฉาก็สวยดีเอาเป็นเมียเอาเป็นภรรยาซะเลยครับมัดก็เกิดเป็นมัจฉานุอะครับลูกหนุมานกับนางสุวรรณมัจฉานะครับตรงนี้แล้วครับเขาก็อุตส่าห์สร้างตำนานนะครับไม่น่าเชื่อครับเขาเรียกว่าล้มล้างตำนานความรักอื่นๆในประเทศไทยลงซะกลายเป็นนั่นไปเลยครับเพราะที่สมัยหนุมานนะครับสมัยรามเกียรตินะครับไม่มีที่ไหนเก่าแก่กว่านี้แล้วนะครับแล้วตำนานนี้ก็ยิ่งกว่าตำนานตาม่องไล่นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าภูเขาที่เห็นเลี่ยราดตั้งแต่สมุทรสงครามเพชรบุรีประจวบอะไรพวกนี้คือก้อนหินที่หนุมานทำหล่นไว้ครับกลายเป็นภูเขาเล็กๆน้อยๆภูเขาเล็กภูเขาน้อยตำนานตาม่องไล่ก็คิดซ้ายไปเลยนะครับเพราะว่าอันนี้ต้องเกิดก่อนแน่นอนครับคือเขาสร้างตำนานให้มันเกิดก่อนนะครับสมัยรามเกียรตินะครับยังไม่มีประเทศไทยเลยนะครับภูเขาเล็กความน้อยคือก้อนหินที่หนุมานทำหล่นนะจะไปถมทะเลแต่หลุดมือครับหลุดมือกลายเป็นภูเขาครับเป็นเขาย้อยเขาอะไรเล็กๆน้อยๆเขาอะไรที่เขาบอกว่าเป็นตาม่องไล่คว้างเอาไว้ไม่ใช่แล้วนะกลายเป็นของหนุมานทำหล่นคนเราก็สร้างกันได้เมื่อเกินก็เป็นที่สงสารนะตำนานพื้นเมือง
ก็ทำกันไปเรื่อยๆจนถึงหาเจ้าสำราญก็จะไม่มีก็จะไปสู่ที่หาเจ้าสำราญNothing.
ดก็จะเป็นแหลมคำเพียงในช่วงโควิดนี่เขาปิดนะครับเข้าไปไม่ได้นะครับต้องรอหลังจากโควิดที่คลายลงไปแล้วท่านก็จะเข้าไปชมแหลมคำเพียงได้วัดสมุทรโคดมหรือวัดพระเนินนะครับเนี่ยเวลามีงานวัดก็ชาวแหลมพระเบี้ยเขาก็จะเป็นกรรมการวัดเป็นสปอนเซอร์ใหญ่เอาวงดนตรีอะไรมาเป็นคนที่ทำงานในแหลมพระเบี้ยก็มีงานประจำปีทุกปียกเว้นโควิดที่จัดงานไม่ไดที่ว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนะครับท่านพระราชทานถนนตั้งแต่แหลมผักเบี้ยไปจนถึงอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีความยาว200กิโลเมตรท่านพระราชทานนามว่าชายฝั่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชชายฝั่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชคนกูเกิลดูได้นะครับเขาเรียกชายฝั่งสมเด็จพระนเรศวรจะเป็นที่แห่งเดียวใหญ่แล้วนะสมเด็จพระนเรศวรไปที่โน่นที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่จะไปทำสงครามไปสู้รบกับพม่าแต่ตรงบริเวณนี้ชายฮะชายฝั่งเนี่ยสมเด็จพระนเรศวรมาราชเสด็จประพาสมาพักผ่อนนะครับเรียกว่าทรงพักเกษมสำราญไม่มีศัตรูไม่เจอพม่าแม่อะไรองมายังไงก็คือจากกรุงศรีอยุธยาก็จะมีเรือพระที่นั่งมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็เลาะชายฝั่งเป็นชายฝั่งทะเลท่านก็คงจะชายฝั่งทะเลประมาณไม่ลึกไม่ไกลนะครับชายฝั่งทะเลที่พอจะให้เรือพระที่นั่งมาได้ที่รู้สึกว่าจะเดี๋ยวได้อย่างตรงนี้หมดได้แล้วนี่จะเลาะไปไปฝั่งดีกว่าครับไปหาจักรบานทางนี้ดีกว่าตรงนี้น่าจะเลี้ยงปลาทะเลหรือทำน้ำเกลือผมมาดูเนี่ยถ้าวิทย์น้ำแบบนี้นะจ๊ะเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาคือเรือพระนเรศวรก็ล่องเรือพระที่นั่งจากอยุธยาแม่น้ำเจ้าพระยามาตรงปากน้ำแล้วก็มาที่สมุทรสงคราม
แล้วก็ทางก็จะคงจะมาทางทะเลแต่ไม่ใช่มาทางของโคกขามที่มันเล็กๆนะครับที่พระเจ้าเสือเสด็จมาแล้วมีพันท้ายนรสิงห์อะไรเงี้ยครับท่านคงมาทางใหญ่กว่านะครับเพราะเรือไปที่นั่นมีขนาดใหญ่เจ้าเสือท่านมาสูงเป็นซึ่งท่านก็คงมาเรือเล็กกว่าไม่ใช่เรือไปที่นั่นมากับคนสนิทที่ไว้ใจเลยพระส่วนนั้นมาเยอะสมเด็จพระเอกาทศรถก็เสด็จด้วยนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็ริมทะเลไปหาดเจ้านะครับหาดเจ้าสำราญด้านที่มันติดกับทะเลเลาะริมทะเลมาเรื่อยที่พักตรงนี้ก็ปกติก็จะเต็มหมดแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีครับเห็นไหมครับเงียบเหงาครับตรงนี้เขาหาปลาทะเลหาอะไรเนี่ยซัพพอร์ตสมุทรสาครสมุทรสงครามไปจนถึงหัวหินด้วยนะครับชาวประมงที่หาปลาได้เนี่ยหากุ้งหอยปูปลาได้เนี่ยเขาเอาไปขายที่ไหนก็สมุทรสงครามมุสาครนั่นแหละครับแล้วก็บางส่วนเข้าไปหัวหินครับบางส่วนนะแต่ถ้าไปหัวหินนี่ค่อนข้างจะสำเร็จรูปแล้วคือเอาไปซัพพอร์ตตามโรงแรมตามรีสอร์ทตามอะไรต่างๆที่เขาใช้ประกอบอาหารจริงๆนะครับนั่นแหละครับค่อนข้างจะเกือบสำเร็จรูปครับเมื่อการท่องเที่ยวชะอำหัวหินฟุบไปทางนี้ก็เงียบเหงาครับเพราะผมลงมาเก็บข้อมูลพื้นที่นะครับตอนที่ลงทะเบียนคนยากคนจนผมก็มาสัมภาษณ์ชาวบ้านที่นี้หมดแล้วครับถึงทราบว่าเขาอะไรเนี่ยซัพพอร์ตชะอำกับหัวหินนะครับเศรษฐกิจชะอำหัวหินดีทางนี้ก็ดีครับแถวนี้ก็จะดีขึ้นแต่ถ้าชะอำหัวหินไม่ดีทางนี้ก็ไม่รู้จะเอาของไปขายที่ไหนนะครับส่วนในตัวตลาดเขาก็เอาของไปขายกรุงเทพด้วยการฝีมือการคนที่ทำขนมเก่งๆอะไรก็ส่วนใหญ่ก็จะส่งกรุงเทพส่งกรุงเทพในเมื่อกรุงเทพไม่ดีเกิดโควิดอะไรพวกนี้เขาก็ส่งไม่ได้นะครับมันก็กระทบการเป็นทอดๆนะครับคิดว่ามันไม่ส่งผลนะครับส่งผลถึงกันครับนี่นะครับทำไมว่างเนี่ยนะปกติคำว่าว่างเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับเนี่ยไม่ค่อยได้ติดเลยว่างยินดีต้อนรับคนนั้นคนนี้ตอนนี้ไม่ยินดีต้อนรับอะไรแล้วนะเพราะว่าไม่มีครับนี่นะครับมาเด็กพวกนี้ไม่บางทีก็ไม่ใช่เด็กแว้นนะครับบางทีเขาก็เอาของไปส่งตามร้านอาหารตามอะไรนี่ครับเด็กที่ตัวเขาเว้นเล่นๆนะครับเขาบางทีก็อาน้ำไปส่งเอาอะไรไปส่งตามแหล่งท่องเที่ยวตามรีสอร์ทตามที่พักต่างๆฮะเด็กพวกนี้เป็นเด็กทำงานนะครับถ้าเป็นเด็กอยู่ในบริเวณนี้นะครับผมรับรองครับแต่ถ้าบริเวณอื่นไม่แน่ครับแต่ถ้าเด็กอยู่บริเวณนี้เป็นเด็กทำงานแว้นส่งของพ่อสั่งให้เอาน้ำไปส่งที่รีสอร์ทตรงนั้นรีสอร์ทตรงนี้รวมทั้งจุดเล็กๆเช
ช่นขี้เมานั่งกินเหล้าล้อมวงกันตามชายหาดอันนี้พูดถึงสมัยก่อนนะหมายถึงว่าก่อนโควิดนะในช่วงที่ไม่มีโควิดเนี่ยกินเลี้ยงกันตามชายหาดอะไรพวกนี้เด็กพวกนี้ก็จะเอาโค้กไปส่งบ้างน้ำไปส่งบ้างน้ำแข็งไปส่งบ้างแล้วแต่ส่งถึงที่ถึงแล้ววัดหาดเจ้าสำราญก็อยู่ตรงนี้นะครับแบตหมดพอดีนะครับแต่แบตกล้องบนยังไม่หมดครับเนื่องจากเราเชื่อมกับที่เป็นไฟที่ชาร์จไฟของรถที่ต่อไว้นะครับได้ทั้งหมดสามารถบันทึกได้ทั้งหมดจนความเมมจะเต็มเนี่ยเข้ามาถึงหาดเจ้าสำราญโดยสวัสดิภาพนะครับหาดเจ้าสำราญก็จะมีเซเว่นประจำอยู่นะครับนี่นะครับมาถึงแล้วหาดเจ้าสำราญเป็นเขตการบริหารของเทศบาลหาดเจ้าสำราญใช่ไหมนี่นะครับโอ้ยแม่น้ำขึ้นจริงๆนะครับน้ำขึ้นถึงแม้ตอนเย็นก็จะลงไปเล่นน้ำไม่ได้เพราะน้ำขึ้นแล้วปกติก็ตอนบ่ายครับถ้าจะลงไปเล่นน้ำก็จะมีเสื้อชูชีพให้ยืมนะครับยืมไม่เสียตังค์สักบาทนะครับเทศบาลเขาเอามาให้ยืมได้ไปเล่นเอานั่นลงไปเล่นได้ยังไงเนี่ยน้ำขึ้นน้ำขึ้นมากเลยตอนนี้นะครับที่ผมบรรยายเมื่อกี้เห็นไหมครับว่านักท่องเที่ยวหรือคนแถวนี้ก็มานั่งกินอะไรกันแถวนี้ก็จะมีรถส่งของส่งน้ำส่งน้ำแข็งโค้กเหล้าเบียร์มีหมดนะครับนะครับนะครับน้ำจะขึ้นมากเลยนี่นะครับหาดเจ้าสำราญเนี่ยได้ชื่อว่าหาดเจ้าสำราญเนี่ยก็มีอายุร้อยกว่าปีนะครับเฉพาะชื่อนะคือหาดมันก็มีมานานแล้วนะครับแต่ว่าชื่อว่าหาดเจ้าสำราญเนี่ยมีอายุร้อยปีนะครับเกิดจากรัชกาลที่6ท่านประชวรเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่ท่านจะต้องมาพักผ่อนอยู่เป็นประจำนี่ครับแพทย์หลวงแนะนำว่าให้ท่านมาเล่นน้ำอาบน้ำทะเลตรงบริเวณนี้เป็นน้ำทะเลที่ดีที่สุดนะแพทย์หลวงก็ว่าอย่างนั้นนะดีที่สุด
ท่านก็เลยมาสร้างวังสร้างอะไรอยู่ตรงนี้พักหนึ่งนะครับแล้วก็ตัววังนั้นก็อยู่ด้านในเป็นวังของรายการที่6นะครับแล้วก็ท่านก็มาส่งน้ำตรงนี้เกือบทุกวันนะในระหว่างที่ท่านเสด็จประทับที่นี่นะครับท่านก็มาส่งน้ำทะเลตรงนี้นะครับผมเองก็มาเล่นน้ำทะเลตรงนี้เป็นประจำเหมือนกันครับแล้วชาวบ้านคนอื่นเขาก็มาเล่นกันตรงนี้แหละครับที่เราเคยมาส่งน้ำนะครับองค์ประทวนเป็นโรคอะไรสักอย่างท่านก็ไปค้นหา Google เองก็รับกันที่ดีที่สุดหลวงว่างั้นนะหลวงสมัยรายการที่6นะครับมือก็จะเป็นนาพันสามขีดซ้ายมือก็จะเป็นดอนยางคนละตำบลกันตรงนี้ตำบลนาพันสามตรงนั้นตำบลดอนยางอันนั้นก็เขตอำเภอเมืองเลยครับหาดเจ้าสำราญก็จะเป็นเขตอำเภอเมืองเหมือนกันครับชื่อเขาจะเป็นดอนนะครับคือเป็นที่ดอนครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องครับการสร้างวัดก็ต้องสร้างในที่ดอนสร้างวัดต้องสร้างในที่ดอนคนโบราณว่าวัดทะลุ
ลิปเนี่ยนะครับว่า YouTube ตอนนี้แบนคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์นะครับแบนเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่โปรแกรมของ YouTube จับได้ว่าคุณขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ตอนแรกก็คิดว่ามันเป็นเรื่องเสียงรถครับแต่ปรากฏว่าไม่ใช่นะครับโปรแกรมมันจับได้ว่าเรากำลังขี่รถอยู่ก็คือไมค์ตรงนี้นะครับไอ้แม่ตัวเลขไมค์ตรงนี้นะถ้ามีตัวเลขขยับก็แสดงว่ากำลังขี่มอเตอร์ไซค์ทีมงานก็จะติดเหลืองโดนแบนแล้วเมื่อเราอุทธรณ์ไปเขาก็จะเข้ามาดูอีกทีหนึ่งว่าคุณขี่เร็วเกินหรือเปล่าแค่นั้นเองคุณขี่หน้าหวาดเสียวหรือเปล่าเขาถึงจะเข้ามาดูทีหลังนะครับบางคนก็ตัดปัญหาโดยการที่ว่าเอาอะไรมาแปะตรงตัวเลขนี้ไม่ให้เห็นเลยไม่ให้กล้องเห็นด้วยกล้องก็เหนื่อยขึ้นแบบนี้เหนื่อยเยอะๆก็ไม่เห็นแล้วแต่ท้ายที่ดีก็คือเอาอะไรมาแปะติดตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปโชว์ความเก่งว่าขี่รถโอ้โหเร็วมากโน่นนี่นั่นและพวกแฟนคลับตัวดีก็บอกว่าเอ๊ะมันรุ่นนี้ยี่ห้อนี้มันความเร็วปลายเท่าไหร่ได้ความเร็วปลายเท่าไหร่ถามเป็นประจำจริงๆอ่ะถ้าเกิน100ขึ้นไปเนี่ยมันอยู่หูกับแบนแล้วนะครับถือว่ามันหวัดเสียวอ่ะเสียวยังไงคนที่แบนคือใครก็คือคนที่จ่ายเงินให้ YouTube เนี่ยเขาไม่เอาใช่มั้ยเขาไม่เอาเขาเป็นเจ้าของเงินนี่ครับเขาไม่เอามันไม่ใช่เรื่องที่จะไปต่อล้อต่อเถียงเขาไม่จ่ายเงินสักอย่างมันเรื่องของเขาเนี่ยเขาเป็นเจ้าของเงินครับเพราะฉะนั้นเขาแบนคือไม่เอาโฆษณามาลง YouTube ก็มาแบนเราต่อแค่นั้นเองเมื่อเขาไม่ได้เงินเขาก็แบนง่ายๆนะชัดเข้าใจนะเหตุผลที่เขาแบนคือสปอนเซอร์เขาไม่เอาสปอนเซอร์เขาไม่จ่ายด้านนอกเต็มไปหมดเลยซ้ายขวานะครับ
อันตรายขึ้นมาเนื่องจากในช่วงโควิดนะครับเพราะว่าคนที่มาพักนั้นก็มีทั้งเด็กนักศึกษากับเด็กทำงานที่โน่นที่นี่ก็ติดโควิดกันโดยไม่ทราบว่าคือเป็นแหล่งแรกเชื้อกันนะครับเป็นไปได้เนี่ยข้างหน้าสองข้อทางเนี่ยมีความเสี่ยงเพราะว่าบางคนก็ทำงานตามร้านอาหารตามอะไรเงี้ยครับอย่าลืมว่าแม้ร้านอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังเขาก็เปิดกันแล้วนะครับเนี่ยเปิดอย่างเนี้ยเปิดแล้วร้านค้าเขาก็ในตลาดก็มีติดโควิดบ้างอะไรบ้างแล้วเรียกอะเสิร์ฟอาหารโดยอิสระครับคือโทรเรียกให้ไปเสิร์ฟซึ่งผมก็เมื่อกี้ตามหาเจ้าผมก็ถ่ายดูแล้วนะครับว่ามีการกินเลี้ยงกันตามชายหาดตามริมถนนทั่วไปเรียกเด็กพวกนี้ไปบริการคือเสิร์ฟนู่นเสิร์ฟนี่นะยังมีอยู่ก็บางคนก็ไปทำงานชะอำอะไรเงี้ยก็มาพักอยู่พักอะไรเงี้ยก็ติดกันมาก็ระวังกันด้วยครับความเสี่ยงมีอยู่จะได้รู้ว่ามันติดกันยังไงมันแพร่เชื้อได้ยังไงต้องลงพื้นที่ถึงจะเข้าใจนะครับตะวันปิดครับแต่ร้านอาหารบางร้านก็เปิดถึงเทพพานิชแล้วนะครับเทพพานิชตอนขากลับเทพพานิชก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็ตลาดทุ่งลมทุ่งลมเป็นตลาดใหญ่ถึงทางแยกรางรถไฟนะครับด้านซ้ายจะเป็นแสงตะวันตรงนี้เขาก็เรียกแยกแสงตะวันนะครับแยกแสงตะวันแยกแสงตะวันเลยนะครับ
นี่ยก็ร้านมาเฟียหมูกระทะก็เลี้ยวไปมะแหลมอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมซอยต่างๆที่ผมบอกให้เลี้ยวมาเข้าตัวเมืองก็มาโผล่ตรงนี้แหละครับจากบ้านแหลมจากบากทะเลหรืออะไรเงี้ยบ้านแหลมมันก็มาโผล่ตรงนี้เลยแต่ถ้าท่านไม่รู้ทางไม่รู้อะไรเนี่ยก็อาจจะเลี้ยวกลับไปบ้านแหลมเหมือนเดิมก็ได้นะครับวัดใหญ่สวนารามตรงนี้นะครับวัดใหญ่สวนาราม
ก็ผ่านคลัสเตอร์ใหญ่แถวนี้นะครับที่ติดโควิดกันเยอะนะครับก็คือบริเวณธนาคารกรุงเทพตรงนั้นนะครับนะครับเราก็เลี้ยวกลับดีกว่าครับไม่ไปทางนั้นแล้ววันนี้ทริปบ้านแหลมหาเจ้าบางผ่านบางแก้วด้วยนะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับโอกาสหน้าก็เจอกันใหม่นะครับอยากให้เราไปที่ไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับ